ขยี้ฝันวงการการ์ตูนวงการเกมมาเยอะและ้ววันนี้เราลองมาแย่ๆดูอย่างวงการต้องห้ามนหนึ่งดีกว่านั่นคือวงการเคป๊อปครับเดี๋ยวจะมีติ่งมากระทืบแอดมันเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องการฝึกโหดการที่ศิลปินไม่ได้นอนหลับหรือว่าการห้ามออกเดสัญญาธาตุอะไรกันนะครับอันนั้นเบบทุกคนก็รู้กันอยู่แล้ว แต่แอดจะนำพาเราเข้าสู่มุมมืดครับไปแกะดูไอกิจกรรมต่างๆที่เราเคป๊อปเขาได้ทําที่แบบว่ามันดูน่ารักใสๆแบบวัยรุ่นนี่เนี่ยแต่จริงๆแล้วมันได้แฝงอะไรที่เราคาดไม่ถึงอยู่และถ้าเรารู้แล้วนะครับเราก็อาจจะมองสิ่งนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยก็ได้ แต่เราก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าไอ้หลายๆเรื่องที่เอามาเล่ากันในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นทฤษฎีที่เหล่าช่างผู้สังเกตการหรือแฟนๆตาดีทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาได้ไปเห็นมานะครับซึ่งก็อาจจะเป็นจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ดังนั้นก็ขอให้เพื่อนๆฟังสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่เรื่องบันเทิงหนุกๆก็แล้วกันนะเนะเรื่องแรกครับความดาร์กของแฟนเซอร์วิส คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าศิลปินเคป๊อปกับแฟนๆนี่เนี่ยมันก็เป็นของที่มาคู่กันครับคือหลายๆวงที่ดังมานี่เนี่ยมันก็มาจากแรงสนับสนุนของเหล่าแฟนน้อยแฟนบอยต่างๆนี่แหละไม่ว่าจะเกิดจากการร่วมไปซื้อซิงเกิลหรืออัลบั้มทุกอันที่ได้ออกมาทุกรอบนะครับไปร่วมเข้าคอนเสิรต์ตซื้อแท่งไฟซื้อเสื้อซื้อของที่ระลึก นอกจากนั้นก็ยังช่วยโพสต์ตามสื่อโซเชียลโดยที่หวังว่าสักวันหนึ่งนะครับศิลปินที่ตัวเองชอบหรือว่าวงที่ตัวเองเลิฟนะครับเขาจะชนะแล้วก็ได้รับรางวัลแล้วก็ฮิตเด่นเหนคนอื่นจนกระทั่งไอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันทําให้กลายเป็นสงครามกกเล็กๆของเราแฟนๆไปนะแต่หารู้ไหมครับไอ้ที่นั่งยิ้มก็ยิมยุ้ม,ย,มย่องอยู่เนี่ยมันก็คือเหล่าซีอีโอของต้นสังกัดทั้งหลายแหล่นี่เองที่ก็ไม่ต้องไปออกเงินออกแรงเสียตังโปรโมทอะไรกันเลยมันมีเหล่าแฟนๆผู้นี้เนี่ยทำให้หมดครับ ดังนั้นนะครับการจะคงให้แฟนๆเหล่านี้มาติดตามศิลปินอยู่เนี่ยมันก็คงขาดไม่ได้ที่เราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าแฟนเซอร์วิสหรือว่าการบริการเล็กๆน้อยๆให้แฟนๆก็ได้ฟินกันนะครับซึ่งมันก็จะมีตั้งแต่ระดับเบาๆจนถึงระดับตักด์กเลยนะคืออย่างเบาๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาจะมีการพบปะแฟนมีตติ้งแบบนี้ใช่ไหมครับ แต่ถ้าว่าถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยมันจะไม่ใช่การพบปะกับแฟนแบบธรรมดานะครับคือเราศิลปินเนี่ยเขาจะต้องทําให้ผู้สนับสนุนเหล่านั้นรู้สึกว่าตัวเองนะครับได้เหมือนเป็นแฟนจริงๆกับศิลปินด้วยเช่นการอนุญาตให้มีการจับมือการกอดหรือบางทีก็ไปหยิกแกม้มก็จะมุจมินะครับทำให้แฟนๆต่างๆเนี่ยรู้สึกแบบโนฟินแบบโอ้จะได้เป็นแฟนของคนนี้แล้วอะไรประมาณนั้นแต่แบบอย่างที่สองนี่สิครับมันจะด่าก,กว่านั้นฮนะ นั่นก็คือการให้ศิลปินต่างๆนะครับถูกเนื้อถูกตัวกันเองกับคนในวงครับแล้วก็ทาเหมือนกับว่าพวกศิลปินพวกนี้นะก็เป็นคู่รักเพศเดียวกันครับทาให้เราแฟนๆนะครับได้จิกกัดปอนกันหนูสิวิสอ้นี่มันน่ารักกันเลยจริเงๆยซึ่งก็โอเคแหละถ้ากัแบแว็บแรกนะครับเราคิดว่ามันจะเป็นเรื่องปกติของคนเกาหลีใต้ที่แบบชายกับชายหญิงกับหญิงก็จะจับมือกอดมือกันกับเพศเดียวกันได้นอกที่สาธารณะใช่ไหมฮะ เพราะว่าคนเกาหลีใต้เนี่ยจะถือว่าเรื่องพวกนี้นะครับมันก็เป็นการแสดงความสนิทสนมกันระหว่างเพื่อนธรรมดาเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าเราฟังต่อไปนะครับเราก็จะเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ามันจะเป็นความสนิทสนมธรรมดาระหว่างเพื่อนหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีใครบางอย่างมาจัดฉากเอาไว้ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างคือเขามีเสียงลือเล่าอ้างนะเสียงลือเล่าอ้างว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เขาได้เห็นดารานวดนวดบทบทภาพน่ารักกุ๊กกิ๊กตามไอจีทั้งหลายแหละ มันเป็นการจัดฉากของต้นสังกัดครับที่เขาจะบังคับให้นักร้องเหล่านี้เนี่ยทำสิ่งที่เรียกว่าการสนองความต้องการของสายวายหรือว่าผู้ที่ชอบเห็นคนเพศเดียวกันอยู่ด้วยกันกระนุ่งกระนิ่งกันนั่นเองซึ่งมันก็ดูค่อนข้างจะขัดอย่างชัดเจนกับสังคมชาวเกาหลีนะครับที่พวกเขาเนี่ยจะมองว่าคนเราเนี่ยเกิดมาจะมีได้แค่2เพศเท่านั้นคือถ้ามีดุ่นก็เป็นเดือดุ้นมีหมีก็เป็นเดิมหมีจะไม่มีสิ่งที่เป็นตรงกลางกัมกึ่งครับ ที่ถ้าใครออกมาเปิดเผยตัวเองนะว่าเลิฟเดอะดุนเหมือนกันแล้วก็จะโดนสังคมนะครับดาสาเสียเทเสียแบบไม่มีที่ยืนเลยทำราวกับพวกคนพวกนั้นนะครับไม่มีตัวตนฮนะแต่กลับกัน พอมาถึงเรื่องการทำตังหรือว่าเอาใจแฟนๆในวงเล็บลูกค้านะครับไอสื่อหลักๆที่แบบว่าห้ามว่าการเป็นเพศเดียวกันมันไม่ดีแบบนี้เนี่ยก็จะมีการแฝงฉากทำให้แฟนๆน้อยแฟนสาวใหญ่นะครับได้จินตนาการว่าศิลปินทั้งสองแบบโอ้เป็นแฟนกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้เอาเป็นว่าเพื่อจะให้เห็นภาพนะครับก็ขอยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งมาให้ฟังก็แล้วกันอย่างเช่นการเล่นเกมครับที่ว่าเกาหลีใต้ส่วนใหญ่นี้เนี่ยมันจะมีพวกรายการเกมโชว์ทีวีอะไรเยอะแยะใช่ไหมซึ่ง บุคคลที่รายการเหล่านั้นมักจะเชิญมาแสดงนะครับก็จะเป็นพวกนักร้องดังๆที่อยู่ตอนนั้นนี่แหละเพื่อมาเรียกเรตติ้งครับแต่จะมีอะไรที่เรียกเรตติ้งได้ดีไปกว่าการที่จะเรียกนักร้องมาแล้วมาทําให้เขาได้สีสีเนื้อสีตัวกันแบบไม่ได้ตั้งใจด้วยล่ะครับอย่างเช่นเกมกระดาษหรือว่าเกมป๊อกกี้นั่นเองที่ถ้าใครยังไม่รู้นะครับไอ้สองเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเกมที่เขาเอาไว้เล่นกันในปาร์ตี้ธรรมดาเนี่ยแหละครับแล้วก็โชว์ความสามัคคีในหมู่คณะ คือจะให้ผู้เล่นทุกคนนะครับยืนต่อแถวเรียงกันหลังจากนั้นก็ใช้คนแรกเนี่ยเอาปากของตัวเองฮะดูดกระดาษเอาไว้แล้วก็ส่งต่อให้คนต่อไปด้วยการใช้ปากนี่เองที่ทมองผ้าผ่านๆมันก็จะเป็นการเหมือนกับการจูบก,กันนั่นแหละครับแต่มันก็โอเคไงเพราะว่าระหว่างปากนี่เนี่ยมันก็มีกระดาษบางๆขั้นใจไม่ปากก็ไม่ได้โดนกันแต่จะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับถ้าวันลมดูดของปากคนหนึ่งมันไม่พอ กระดาษนี้เนี่ยมันก็จะได้หลุดลงไปก่อนไงและนั่นแหละครับก็จะเป็นสิ่งที่แฟนๆได้หวังพอกระดาษหลุดปุ๊บนะครับอีผู้หญิงที่มันดูอยู่ที่บ้านก็จิกหมอนกันซะแบบโอ้โหนุ่นอะไรนี่กระจายออกมาจากหมอนหมดเลยแล้วเชื่อเลยไหมครับว่าไอโชว์ไหนที่มันได้กระดาษหลุดแบบนี้นะโชว์นั้นนะครับมันก็จะได้รับเรตติ้งดีด้วยแบบกระชุ่มพุง่งพางเลยครับแต่ถ้าหากเราสังเกตดูดีๆนะครับไอหน้านักร้องหรือว่าศิลปินบางคนที่เขามาแสดงอะไรแบบนี้เนี่ยเขาจะไม่หนุกด้วยครับราวกับว่าเขาไม่เต็มใจเลย นอกจากนั้นบางทีนะครับเขาก็ยังได้มีการเอาศิลปินต่างๆที่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับมาเล่นเกมแบบนี้มันได้จุ๊บกันไปด้วยซึ่งถ้าจะบอกว่าคิดมากเกินไปหรือเปล่าไอ้ทางต้นสังกัดเนี่ยเขาก็ต้องมีการจํากัดการแสดงออกสื่ออะไรแบบนี้อยู่แล้วก็ต้องบอกไว้ต้นสังกัดนี่แหละครับตัวดีเลยฮะเพราะว่ามันจะเคยมีพวกศิลปินฝึกหัดบางคนนะครับเขาได้ออกมาเปิดเผยว่า ในระหว่างที่กาลังทําการฝึกเพื่อที่จะเตรียมไปเดบิวต์อยู่นะครับทางต้นสังกัดนี้เนี่ยก็ได้มาตอกย้ำให้พวกเขาทําสิ่งที่เรียกว่าเกย์แฟนเซอร์วิสนั่นเองหรือจะเป็นอีกเกมเกมหนึ่งที่ชื่อว่าเกมป็อกกี้นะฮะที่มันจะมีผู้เล่นมาค้าป็อกกี้อยู่กันคนละข้างนะและจากนั้นก็พยายามกัดกุบกรุบกรบกรุบกรบไปเข้าไปให้ปากมันไม่โดนกันมากที่สุดนะครับคือคู่ไหนที่กัดแท่งป็อกกี้ได้สั้นที่สุดโดยที่ปากไม่โดนกันเนี่ยคู่นั้นนะครับก็จะชนะไป แต่อย่างที่ร,รู้กันครับแฟนๆเนี่ยไม่ได้หวังจะมาดูหรือว่าคู่ไหนจะชนะฮะเขาจะมาดูว่าคู่ไหนพลาดที่พอพลาดปุ๊บเนก็ก็๊กริ๊ดกร๊ดจิกหมอนกันไปกันใหญ่แต่กลับกันครับถ้าหากแฟนๆชาวเกาหลีใต้ที่ได้นั่งจิกหมอนเหล่านี้เนี่ยเขาได้ออกไปเดินข้างนอกนะฮะแล้วก็ไปเจอผู้ชายจุ๊บกันอยู่ข้างนอกเนี่ยเขากลับรับไม่ได้ฮะอุ้ยมันผิดผ,ดผดีผิดกับที่ศาขขส,สนาของศาสนาเราได้ซ้อนเอาไว้ แล้วก็แบบประนามเขาใหญ่เลยจนกระทั่งลืมไปว่าไอ้เมื่อกี้สิ่งที่ตัวเองได้ดูไปในหน้าจอนะั้นมันก็เป็นเรื่องเดียวกันนะก็ไม่แน่ใจว่าในสายตาของคนเหล่านี้นะครับมันมีโลก2โลกหรือว่ายังไงขึ้นโลกในจอแก้วกับโลกแห่งความเป็นจริงครับคือเอาจริงๆมันจะมีนักร้องศิลปินคนหนึ่งที่เป็นศิลปินชายนะเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเขาเป็นคนของศาสนาตืดครับซึ่งศาสนาตืดนี่เนี่ยจะสอนว่าโลกนี้นะครับมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเพศที่3แต่พอขึ้นไปบนเวทีเท่านั้นแหละครับไอ้นักร้องคนที่มาพูดคนนี้เน่่แหเจ้าพองซ เลยคือขอไม่บอกชื่อแล้วกันนะว่าเป็นใครแต่เอาเป็นว่าจะมีภาพที่แกไปไป,ไปกอดนักร้องคืนในวงไปหอมแก้มไปจูบแล้วก็ว่าแบบนี่มันกลับกันตลปัดอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าถ้าจะให้พูดเรื่องนี้เนี่ยมันคงสาธยายได้อีกนานเดี๋ยวคลิปนี้จะกลายเป็นคลิปเพื่อสิทธิเสรีทางเพศมากเกินไปเราไปต่อกับเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าครับกับเรื่องเค้กตก เรื่องนี้นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนไม่สังเกตนะฮะแต่แอดนี่งุดงิดมากเวลาเห็นทีไรนี่คือแบบเสียดายของว่างนั้นเถอะเรื่องของเรื่องก็คือมันจะมีหลายๆครั้งนะครับที่พวกศิลปินเกาหลีนี่เนี่ยก็จะมีการฉลองกันออกทีวีฮะไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิดหรือนาในาใดๆก็ตามที่มันจะมีคนซื้อเค้กมาให้นะครับ แล้วหลายๆครั้งเนี่ยมันก็มักจะตามมาด้วยฉากที่ดารานักร้องเหล่านี้นะครับพลาดมือลื่นทําเค้กหกจากมือหรือแม้ก็หกล้มพรวดเค้กตกทั้งก้อนอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งตอนแรกไอ้ที่เราเห็นก็แบบเฮ้ยเ <c oughs> สียดายของทำไมศิลปินเหล่านี้มันฉีเชาะซุ่มซ้ามขนาดนี้ คือเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่ามันจะมีสักกี่ครั้งครับที่เราซื้อเค้กมาฉลองในงานวันเกิดหรือว่าไปงานวันเกิดคนอื่นก็ตามแล้วก็ไปเห็นแบบเพื่อนทําเค้กหกพรวดนี้เนี่ยคือตั้งแต่เกิดมาแล้วก็ไปร่วมงานวันเกิดของคนอื่นนะครับเราก็ไม่เคยเห็นสักครั้งเลยแต่ถ้าว่าพอเปิดดูพวกภาพเคป๊อปเหล่านี้ทําเค้กหกนะครับมันก็จะมีภาพไปห,หาได้แบบง่ายๆเลยครับคือลองพิมพ์ชื่อกลุ่มที่ตัวเองชอบไปนะแล้วก็บอกว่าเค้กดอปลองดูมีเกือบแทบหมด ซึ่งตอนแรกนะครับเราก็จะคิดว่าโอเคแหละเขาก็คงจะฝึกหนักแบบเรียวแรงไม่ค่อยจะมีใช่ไหมดังที่รู้ๆกันนะครับว่าวิธีการฝึกของศิลปินเคป๊อปส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะโหดเยี่ยงวัดเร้าหลินเป็นอาจินอยู่แล้วก็เลยอาจจะเข้าใจได้ว่าเออเฝึกมาจนมือไม่มีเลี่ยวไม่มีแรงแบบนี้แต่ถ้าว่ามันก็มีข่าวลือจากพวกแฟนๆที่ก็ได้ไปคลุกคลีกับวงการเคป๊อปมาอยู่นานแบบนี้เนี่ยแหละครับเขาก็ได้้ทฤษฎีดักๆไปกว่านั้นครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยพวกศิลปินพวกนี้นะครับอาจจะไม่ได้มือไม้อ่อนหรือว่าซุ่มซ่ามหรอกแต่ว่าพวกเขานะครับได้ตั้งใจทําให้เค้กมันตกเอง เนื่องจากว่านักร้องกลุ่มนั้นหรือว่าบางคนในกลุ่มนะครับเขาอาจจะอยู่ในช่วงไดเอทไงแต่ก็จะไม่ให้มาฉลองงานวันเกิดแบบนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าแฟนๆรออยู่หรือมันอาจจะเป็นไปได้นะครับว่ามีแฟนๆเนี่ยได้ส่งเค,ค้กเข้าไปในงานวันเกิดได้ยพวกเขาเยอะเกินไปแต่เขาเนี่ยก็ไม่อยากจะทําให้แฟนๆเสียใจไงก็เลยเอาเค,ค้กมาออกหน้ากล้องซะหน่อยเพราะอย่างที่บอกใช่ไหมครับว่าวงการนี้เนี่ยมันได้ขับเคลื่อนไปด้วยแรงของแฟนคลับครับ ศิลปินนะครับก็เลยเอาเค้กมาโชว์ที่หน้ากองให้แฟนๆได้ดีจะว่าไอา้ดาราคนนั้นเขาถือเค้กแล้วนะเสร็จแล้วก็พลืดล้วนทำเค้กตกไปฮะ ซึ่งพอทําเค้กตกไปแบบนี้แฟนๆก็ไม่ได่าด้วยคือแบบปลื้มมาที่ทําเค้กของข่อยได้ออกไปเป็นไวรัลในทีวีนําซ้ําเขาก็ยังแบบดูเอนดูกับความซุ่มซ่ามของนักร้องเคป๊อปเหล่านี้นะครับซึ่งมันก็เป็นจุดขายข,ายของนักร้องเหล่านี้นะมันก็เลยทําให้งานนี้เนี่ยมันกลายเป็นสถานการณ์วินวินไปเลยครับคือแฟนก็ดีใจที่แบบศิลปินได้เอาความน่ารักความอะไรออกมาโชว์ศิลปินก็แบบโอเคค่ะได้รอดจากการกินเค้กไปแล้วเพราะใครอยู่ในไดเอท เรื่องต่อมาครับคำสาบ7ปีกับภาพลักษณ์ที่ดูดีของวง BTS สิ่งหนึ่งที่มักจะมาคู่กับวงการเพลงเกาหลีตั้งแต่ยุคแรกเริ่มเลยนะครับก็คือข่าวเชา้าฮะข่าวเชา้าว่าคนในวงเนี่ยได้ตบตีแยกวงกันหรือแบบว่าต่อหน้าดูรักกันแต่รับหลังนี่ก็ตบกันเป็นอาจินก็ว่าได้แต่ถ้าว่ามันจะมีอยู่วงหนึ่งฮะที่ตั้งแต่ไหนแต่ไลมาเนี่ยมันก็ไม่เคยมีข่าวเชา้าแตกราวกันออกมาเลย นั่นก็คือวงที่มีชื่อเหมือนกับรถไฟฟ้าบ้านเรานั่นเอง BTS อนะที่ครั้งแรกแอดได้ยินนึกว่าเขาได้มารับแรงบันดาลใจอะไรจากบ้านเราหรือเปล่านะแต่ไม่ใช่นะครับชื่อ,ขอเขาเนี่ยมันเป็นตัวย่อมาจากภาษาเกาหลีว่าพังทันโชนอนดันหรือว่ากองทัพไอเด็กหนุ่มเสื้อเกาะกกันกระสุนอะไรประมาณนั้นนั่นแหละ ซึ่งมันก็จะเป็นวงที่ดังแล้วก็ดูดีมีภาพลักษณ์ดีออกมาตลอดนะครับคือแม้กระทั่งผ่านเจปีที่มันจะเป็นช่วงของคำสาปในวงการเคป๊อปไปแล้วคือเขาจะมีข่าวหรือว่าวงไหนก็ตามนะครับที่มันเป็นวงเคป๊อปเนี่ยพอผ่านมาถึงช่วงปีที่เจ็จะต้องเกิดปัญหาไม่ยุบวงก็คนในวงแยกออกไปบ้างละแต่เอาจริงๆแล้วมันก็คือเรื่องสัญญาของนักร้องส่วนใหญ่เนี่ยแหละที่เขาจะกําหนดให้ได้มากสุดไม่เกิน7ปีนะครับดังนั้นพอครบ7ปีไปมันก็มักจะมีนักร้องเขาออกไปทามาหากินอะไรของเขา แต่กับวงนี้เองครับวง BTS ที่ได้เดบิวต์มาตั้งแต่ปี2013นี่เนี่ยพวกเขานะครับกลับไม่เคยมีข่าวลือข่าวเชาว้าเสียหายออกมาเลยคือถึงแม้มันจะมีมันก็จะเป็นเพียงแค่ข่าวเล็กๆที่แบบดูไร้สาระนะครับอย่างเช่นว่ามีคนไปพบเห็น ถ,ถุงใส่แหนมอะไรบางอย่างอยู่ในห้องของนักร้องคนหนึ่งนะครับที่เขาได้ถ่ายรูปตอนที่ตัวเองกําลังนั่งกินข้าวผัดกิมจิใส่ในฟักทองอยู่ข้าวผัดกิมจิหรือเปล่าไม่รู้มองไม่ออกแต่ว่าแทนที่แฟนๆจะสนใจกับอาหารหรือว่าหน้าตาจุมจิมีของนักร้องนะครับเขากลับมองไปเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหลังแล้วก็ร้องขึ้นมาเป็นชื่อแตงที่เขาได้ใส่ข้าวผัดนั่นแหละครับ เพราะว่าบริเวณสิ่งของที่มันได้กองอยู่ข้างหลังนักร้องคนนั้นนะครับมันจะมีห่ออันนึงฮะสีทองทองคล้ายๆกับปลอกหุ่มแหนมอะไรซะเหลือเกินก็เลยทําให้แฟนๆตกใจว่าเฮ้ยนักร้องคนนี้มีสิ่งของแบบนี้ในห้องได้ยังไงซึ่งตอนแรกนะครับก็มีคนออกมาถกเถียงว่ามันไม่ใช่หอ่หอแหนมอย่างที่ว่าหรอกนะมันเป็นหอ่อช็อกโกแลตแล้วก็พยายามหาไอห่อช็อกโกแลตที่มันหน้าตาคล้ายกันนะครับมาเทียบไปดูว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นแบบนี้แต่พอซูมลงไปดูในภาพถ่ายนะครับมันกลับเป็นห่อที่เขียนว่า KING SIZE ครับซึ่งแบบช็อกโกแลตอะไรจะใหญ่บิ๊กเบิ้มหรือไม่ใช่มั้งสรุปแล้วมันก็คือไอ้หอถุงแหนมแบบที่เขาได้สงสัยกันมาในตอนต้นนี่แหละครับซึ่งทางค่ายต้นสังกัดนะครับก็ออกมาคอนเฟิร์มเรื่องนี้ด้วยโดยการได้บอกว่าใช่จริงๆมันคือถุงแหนมแต่ทว่ามันเป็นของขวัญที่ได้ส่งมาจากแฟนๆคนอื่นนะ แต่แบบแม่ทำไมแฟนๆส่งของมาแต่ละอย่างมันจินตนาการอะไรไปไกลมากเกินทำไมคุณไปสอเป็นอะไรมันน่าร้องน่ารักส่งถุงแหนมให้เนี่ยนะเอาเป็นว่ามันก็ไม่ใช่ของที่ผิดอะไรหรอกนะถึงแม้ว่าถ้าหากนักร้องก็จะมีเองก็ตามเถอะเพราะว่ามันก็ควรจะดีใจมากกว่าที่เขารู้จักการป้องกันตัวแล้วก็รับผิดชอบใช่ไหมเดี๋ยวพอไปทําไข่ท้องขึ้นมาก็ไปด่าเขาว่าเล่นี่กแบบว่าทำไมไม่รู้จักการป้องกันตัวเอาเป็นว่านี่นะครับมันก็เป็นหนึ่งในข่าวเล็กๆที่ก็ไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรให้กับวงนี้มากนะ นอกจากนั้นเองนะครับทุกๆครั้งที่คนในวงสักคนมีปัญหาเนี่ยเพื่อนๆในวงนะครับาก็จะออกมาให้กําลังใจกันหมดคือมันดูดีมากครับจนคนที่เขาแบบแอนตี้มั้งก็เลยสังเกตว่าเอ๊หรือว่านี่มันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่ามันเป็นการจัดฉากการที่นักร้องวงนี้เนี่ยไม่เคยมีปัญหาก็เพราะว่าต้นสังกัดเขาเนี่ยได้ปัดกวาดเรื่องเข้าใต้พรมได้อย่างเนียนๆดูมันก็คิดได้นะครับ แต่ก็อย่างที่บอกครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นแค่ทฤษฎีทฤษฎีหลายๆคนที่เตรียมจะระเบิดคีย์บอร์ดละแปลว่าก่อนจะไปเรื่องต่อไปเนี่ยก็แถมอะไรเล็กๆน้อยๆให้กับแฟนๆของวงนี้หน่อยละกันือยังจําได้ไหมครับที่ตอนแรกแอดบอกว่าในเกาหลีใต้เนี่ยเขามักจะมีการชอบไปศิลปินมาเล่นเกมเอากระดาษปากต่อปากกันเหลือเกินวงนี้เองก็ไม่รอดครับที่พอเล่นปุ๊บนะครับแฟนๆก็ต่างรอดูแล้วว่าเดี๋ยวจะมีผู้หนุ่มคนไหนได้จูบกันหรือเปล่าแต่ถ้าว่าคนในวงเขาฉลาดอะ พอรับกระดาษมาปุ๊บนะครับเขาก็ใช้สกิลเค้กตกเลยเอากระดาษมาเข้าปากปุ๊บเสร็จแล้วก็ทำฮัชชวทำให้กระดาษมันตกออกไปทำเป็นซุ่มซ่ามบ่างน,นแล้วก็บอกว่าโอ้เขาแพ้แล้วเหรอนี <S <S นั่นแหละครับแฟนๆก็เลยอดเห็นภาพเมาส์ถูเมาส์ไปแม้แค่ว่าจะมีกระดาษขั้นกลางก็ตามซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆรีแอคชั่นของคนในวงในตอนนั้นนะครับ ถึงแม้ว่าเขาจะแพ้นะก็เฮฮากันดีใหญ่เลยกูไม่ต้องจูป,ปากกันแล้วโว้ยอะไรประมาณนั้นเอาเป็นว่าเราก็มาต่อกันกันกบเรื่องความเอีอย่ยงว่าในวงการนี้ข้อต่อมาดีกว่าวนั่นคือกดหนึ่งกิมจอฮะคือมันจะเป็นกดที่บ้าบอที่สุดที่แอดคิดว่าหลังจากที่เพื่อนๆได้ฟังไปเลยเนี่ยก็ต้องคิดว่ามันเอี่ยงว่าเหมือนกันครับคือมันจะเป็นกดที่ศิลปินนะครับจะสามารถโชว์เต้าของตัวเองได้แค่หนึ่งเต้าออกทีวีครับซึ่งอันนี้ไม่ได้หมายถึงดอกโบกคู่หรือไข่ดาวของศิลปินหญิงนะแต่ว่าจะเป็นอืม จิมจอของศิลปินชายนะครับ ศิลปินชายทุกคนนะครับเขาจะต้องปฏิบัติตามตลอดเวลาออกทีวีคือถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตดูโชว์ของศิลปินชายเกาหลีใต้ต่างๆนี่เขาได้ออกทีวีแล้วถ้ามันจะเป็นโชว์แบบผู้ชายต้องโชว์เรือนร่างอันเซ็กซี่นะครับไม่ว่าจะเป็นใส่เสื้อน้อยชิ้นหรือเปิดพุงโชว์ซิกแพคก็ตามแต่ถ้าว่าเราจะเห็นว่ามันมีสิ่งหนึ่งแปลกๆตลอดคือจะเป็นเครื่องแต่งกายประหลาดอะไรก็ไม่รู้มาคาดเฉียงนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าหรือเป็นเครื่องหนังอะไรก็ตามมาบังส่วนที่เป็นหน้าอกส่วนหนึ่งตลอดเลยครับ ซึ่งถ้ามองเผิน,เ,นเครื่องแต่งกายเหล่านี้มันก็ดูกิิบเก๋มีสไตล์ดีแหละครับแต่เราะว่ามันจะเป็นการสไตล์ที่แปลกๆนะคือมันจะเป็นเพียงแค่การปิดกิมจอของศิลปินชายเหล่านี้แค่ข้างหนึ่งนะครับเพราะเขาบอกว่ามันมีกฎกฎหนึ่งของทีวีเกาหลีนะครับที่เวลาศิลปินชายจะมาออกทีวีแล้วโชว์เรือนล่างเนี่ยจะสามารถโชว์ได้ครับแต่จะว่าต้องโชว์เต้านมได้แค่ข้างเดียวเท่านั้นกูไม่เข้าใจว่าทําไมเหมือนกันนะ ดังนั้นถ้าคราต่อไปเพื่อนเพื่อเห็นเขาโชว์ออกทีวีแล้วมีใส่สิ่งของปิดอะไรบางนมแบบนี้นะครับก็ให้รู้ไว้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ทํามาเพื่อสไตล์หรอกครับแต่มันเป็นสิ่งที่ทํามาเพื่อกดบางอย่างที่ถึงปัจจุบันนี้เนี่ยแอดก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าเขาทาไปทําไมคือพยายามจะหาข้อมูลมาเยอะนะครับแต่อีข้อมูลต่ตางมันก็ดันเขียนเป็นภาษาเกาหลีนะสิเราเองก็แปลไม่ออกสุด,ด้วยสิเอาเป็นว่าถ้ามีใครรู้เรื่องราวนี้หรือว่ามีใครอ่านภาษาเกาหลีเป็นแล้วรู้นะครับว่ามาเขียนคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างหน่อยก็แล้วกันเด ที่ถ้าใครชอบนะครับอขอไลค์ในคลิปนี้สักหนึ่งมื่นไลค์แล้วกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมช่วยกดแชร์ให้ด้วยด้วยสําหรับวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย